สวัสดีครับผมไอซ์จักรพันธ์กนสูตรครับค่ะและกิฟต์กัชวรานัทพักพบภาค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC Sneak Peek รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจาก SC Asset ครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณไอซ์วันนี้ตื่นเต้นมากเราอยู่กันที่ไหนคะคุณไอซ์ผมพาคุณกิฟต์มาประเทศออสเตรียครับคุณกิฟต์ใช่เพราะว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนโครงการบ้านเลยนะคะรู้สึกเหมือนเดินอยู่จริงเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเพราะที่นี่นะครับต้องบอกว่าโครงการนี้ยังไม่บอกว่าโครงการอะไรนะแต่แค่เดินอยู่บริเวณตรงนี้ความรู้สึกเนี่ยเขาจำลองความโรแมนติกมาจากเมืองฮอสแตดประเทศออสเตรียมาไว้ที่นี่ใช่ทำงานสถาปัตยกรรมต่างๆถูกต้องนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือติดริมทะเลสาบเลยนะฮะที่นี่ครับคือโครงการบางกอกบริวารซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยครับคุณกิฟต์ใช่แล้วล่ะค่ะเราอยู่กันที่โครงการบ้านหรูนะคะติดริมทะเลสาบแบบที่คุณไอว่าเลยนะคะทำเลนี่ก็เรียกได้ว่าศักยภาพมากๆคุณไอถูกต้องใกล้ทั้งลาดพร้าวแล้วก็เกษตรนวมินทร์และโลเคชั่นที่ตั้งของเขานะคะก็คือติดถนนเสรีไทยซอย9ค่ะและที่สำคัญผมจะบอกว่าในย่านนี้นะคุณกิฟต์ราคาบ้านที่แบบเป็นบ้านระดับหรูระดับไม่ถึง20ล้านอ่ะในบริเวณแบบลาดพร้าวเสรีไทยต้นๆเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าหายากมากๆเรียกได้ว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่ได้แบบความลักชัวรี่นอร์ดิกนะฮะได้ความหรูหราริมสวนนวมินทร์พิรมแบบนี้โอ้โหลาดพร้าวแล้วก็อยู่ต้นเสรีไทยจะไปห้างไปแบบโอ้ยเยอะแยะเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทนไม่ไหวแล้วคุณกิฟต์ไปโอ้โหนี่อยู่ออสเตรียจริงๆอะเนี่ยโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยนะครับตั้งอยู่ติดถนนเสรีไทย9ใกล้แยกนิด้าเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนเกษตรนวมินทร์เพียง10นาทีใกล้แหล่งแฮงเอาท์ของคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองครับหรือจะเดินทางไปเส้นรามคำแหงก็ใกล้เพียง5นาทีและนอกจากนี้ยังใกล้วงแหวนกาญจนาภิเษกบางประอินบางพลีเพียง4กิโลเมตรหรือจะเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกใกล้ทางด่วนฉลองรัฐรามอินทราอาจนรงค์เพียง10กิโลเมตรครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆโครงการนะคะเรียกได้ว่าให้มาอย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลอีสต์วิวคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์แฟชั่นไอแลนด์เดอะมอลล์บางกะปิและในอนาคตนะครับก็จะมีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้โครงการถึง2สายด้วยกันคือรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีศรีบูรพาห่างจากตัวโครงการเพียง1กิโลเมตรและใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีส้มสถานีแยกลำสาลีเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นโดย2สายนี้จะอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะสายสีเหลืองจะเริ่มทยอยเปิดประมาณปี2564และสายสีส้มจะเริ่มเปิดใช้ประมาณปี2566นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นทำเลศักยภาพทางการเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่อยากขับรถติดในเมืองก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้เช่นกันค่ะมาดูกันที่จุดแรกกันเลยครับคุณกิฟต์เริ่มต้นด้วยทางเข้าของโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆที่นี่นะฮะซุ้มทางเข้าเนี่ยมีความโมเดิร์นลักชัวรี่มากนะฮะและที่สำคัญเขาไม่ได้ใช้เป็นไม้กระดกกันคือเขาใช้เป็นระบบประตูรางเลื่อนอัตโนมัติแบบนี้เลยก็คือมันจะได้ในเรื่องของความพรีเมียมความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวที่นี่เขาก็มีให้มากกว่าอยู่แล้วใช่ค่ะที่สำคัญนะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรวมถึงกล้อง CCTV นะคะที่ติดไว้ทั่วโครงการเลยคุณไอซ์ใช่ครับและถ้าเป็นลูกบ้านนะครับขับรถเข้ามาก็สามารถที่จะขับผ่านเข้ามาได้เลยด้วยระบบ Easy Pass ประตูรางเลื่อนก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นวิสิเตอร์หรือผู้มาติดต่อนะครับก็ต้องทำการแลกบัตรกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองครับคุณไอสังเกตอะไรไหมทำไมที่เรายืนอยู่นี่โอ้นี่คือไม่ใช่พื้นธรรมดาใช่ไหมแน่นอนค่ะโอ้โหที่เรายืนอยู่นี่นะคะทั้งโครงการนะคะเรียกได้ว่าเขาลาดแอสฟัลต์คอนกรีตมาให้สุดยอดจริงๆซึ่งจะเป็นโครงการที่ระดับแบบอย่างแกรมบางกอกบริวารนะฮะและที่นี่ก็ได้ด้วยตัวบางกอกซิกเนเจอร์ก็ได้ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหนี่แค่แบบแค่ทางเข้านะโอเคเดี๋ยวเราอยากจะชมแบบคลับเฮาส์กันแล้วเรายังจะไม่ให้ไปชมบ้านนะไปดูคลับเฮาส์กันก่อนแล้วกันเพราะที่นี่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการมาความยิ่งใหญ่อลังการมากติดริมทะเลสาบด้วยโอเคไปชมกันเลยครับเชิญเลยครับคุณกิฟต์โอ้โหดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะคุณไอและนี่คือคลับเฮาส์ของโครงการบางกอกบริวารซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยนั่นเองใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โถงต้อนรับค่ะหรือเรียกว่าเป็น
Signature Lounge ค่ะคุณไอซ์ซึ่งที่นี่นะคะเขาได้รับ inspiration มาจากสถาปัตยกรรมยุโรปค่ะถูกต้องแล้วก็เป็นดีไซน์ของโบสถ์นะคะที่เป็นโถงสูง 9.3 เมตรใช่ครับใช่แล้วก็มีกระจกล้อมรอบแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะให้คุณลูกบ้านนะคะสามารถเทควิวทะเลสาบที่สวยงามบริเวณด้านหลังแบบนี้ได้เลยเขาก็จะจัดที่นั่งไว้ให้เป็น6เซตแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีลูกมาเล่นน้ำพ่อแม่นั่งรอตรงนี้ก็คือสามารถที่จะแบบสบายมากทุกคนทำกิจกรรมของตัวเองได้ถูกต้องและที่สำคัญนะคะสระว่ายน้ำที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังนี้นะคะมีขนาดถึง half Olympic คุณไอซ์คือยาว28เมตรนะคะแล้วก็ลึก 1.2 เมตรเลย มีเดย์เบดวางให้สวยงามแบบนี้นอนชมวิวทะเลสาบไปได้อย่างสบายใจเลยค่ะคุณไอซ์ใช่ครับต้องบอกว่าตั้งแต่เราเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นงานสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบ อย่างที่นี่นะครับเขาบอกว่าเขาจำลองบรรยากาศโบสถ์นะฮะนั่นก็คือลูเซนเชอร์นั่นเองคือเป็นโบสถ์ประจำเมืองฮอสแตดเลยที่ยกมาไว้ที่โครงการนี้สวยงามมากสวยงามมากนะฮะดีไซน์ของการออกแบบเนี่ยคือได้กลิ่นอายเหมือนอยู่ประเทศออสเตรียจริงๆนะครับและนี่ที่คุณกิฟต์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือแค่ชั้น1นะใช่จริงๆเขามีด้วยกันถึง3ชั้นถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชั้นที่2กันนะครับต้องบอกว่าคลับเฮาส์เนี่ยเขามีลิฟต์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นลองรับ Elder Care Solution ถูกต้องถ้าสมมติผู้สูงอายุมาอยากจะขึ้นไปชมวิวที่ชั้น3ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดสามารถขึ้นลิฟต์โดยสารเนี่ยส่งตรงไปที่ชั้น2ชั้น3ได้เลยนะครับพอขึ้นมาที่ชั้น2ครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับจุดที่เป็นคล้ายๆกับ co-working space นี่แหละก็สามารถที่จะปรับพื้นที่ในการทำงานได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เหมือนอารมณ์แบบโบสถ์เมืองฮอสแตดเองคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลาส์แต่จริงๆปัจจุบันนะคะเขาเป็นสำนักงานขายอยู่แต่ว่าพอเขาขายโครงการเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลาส์ที่ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้คุณไหนใช่ครับอย่างชั้น2เนี่ยห้องโคเวิร์กิ่งเนี่ยความสูงเขาก็ให้ประมาณ6เมตรเลยนะกว่า6เมตรด้วยกันนะครับและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฟิตเนสนั่นเองครับคุณผู้ชมที่อยากที่จะมาออกกำลังกายในยามเย็นเนาะก็สามารถที่จะมาวิ่งไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยมีมุมชกมวยด้วยก็สามารถที่จะวิวทะเลสาบได้เลยคุณกิฟต์ใช่ค่ะและยังไม่หมดพอขึ้นมาที่ชั้น3นะครับคุณกิฟต์ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยใช่ค่ะตื่นเต้นเลยเนี่ยตื่นเต้นไหมฮะ นี่เลยสวยๆงามๆแบบนี้ก็คือพาโนรามิกพอยต์วิวนั่นเองคือขึ้นไปดูวิวได้แบบพาโนรามิกเลยเหรอถูกต้องจะเรียกว่าเป็น360องศาก็ได้นะครับสามารถที่จะชมวิวทะเลสาบของสวนนวมินทรพิรมเนี่ยได้ยาวตลอดทั้งโครงการเลยคือขึ้นมาตรงนี้บรรยากาศเย็นๆเนี่ยดีมากนะฮะต้องบอกว่าพอพระอาทิตย์ตกดินนะท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีสวยงามร่มรื่นนะฮะใกล้สวนสาธารณะของกรุงเทพขนาดนี้นะครับและที่สำคัญถ้าใครอยากจะจัดปาร์ตี้อ๋อวิวทะเลสาบก็ได้ไงคือแบบว่ามันสามารถใช้ฟังก์ชันอะไรตรงนี้ได้สารพัดประโยชน์เลยจัดปาร์ตี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเป็นแหล่งเท่มากๆคือไม่มีแล้วแหละโครงการในย่านนี้ที่ติดแบบสวนสาธารณะขนาดใหญ่ขนาดนี้และสามารถชมวิวบรรยากาศต่างประเทศเหมือนอยู่ออสเตรียขนาดนี้ต้องบอกว่าที่นี่ที่เดียวจริงคุณกิฟต์จริงเรียกได้ว่าคุ้มคุ้มมากนะครับและหาไม่ได้อีกแล้วและที่สำคัญยังไม่หมดอีกนอกจากคลับเฮาส์ตรงนี้นะครับก็ยังมีสวนส่วนกลางขนาดประมาณ1ไร่เนี่ยมีไว้ให้ลูกบ้านไว้แบบเดินเล่นชมวิวชมสวนชมทะเลสาบด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นแกสโบแบบทรงฮอสแตดเลยนะครับคอนเซ็ปต์แบบฮอสแตดไว้สำหรับให้คุณเนี่ยได้นั่งเล่นนั่งชมวิวนั่งชมสวนได้มีเครื่องเล่นเด็กไหมคะมีเครื่องเล่นเด็กด้วยนี่เลยก็มีเครื่องเล่นเด็กไว้สำหรับลูกๆหนูๆที่แบบอยากจะมาวิ่งเล่นบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็พามาเดินเล่นได้ชมวิวไปได้ค่ะสุดยอดจริงๆโครงการนี้คือค่าส่วนกลางนี่คือก็ครบแบบครบคันไม่รู้ว่าจะครบขนาดไหนแล้วนะคุณกิฟต์ราคาแล้วอะค่ะราคาใช่ไหมใช่ราคาต้องบอกว่าบางคนจะมองว่าเอ๊สูงไปหรือเปล่าไม่เห็นส่วนกลางขนาดนี้ส่วนกลางต้องแบบอุ๊ย30ล้านขึ้นหรือเปล่าบอกเลยว่าที่นี่นะ20ล้านต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวนะแค่20ล้านต้นถูกได้วิวทะเลสาบถูกต้องแล้วมีบางหลังที่แบบอาจจะแบบเกือบๆ20แต่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยต้องคือต้องเข้ามาดูยังพอมีอยู่แต่ขายดีอยู่นะขายไปเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจรีบเข้ามาดูเลยรีบมาจองแปลงที่แบบเอาแปลงติดสวนเลยดีไหมเอาวิวทะเลสาบที่คุณเอออะไรอย่างงี้เนาะติดสวนติดทะเลสาบรีบเข้ามาดูได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีกว่าว่าที่นี่บ้านเขาจะสวยหรูหราอลังการขนาดไหนนะฮะไปชมกันเลยครับสำหรับแบบบ้านที่นี่นะครับจะมีให้เลือกด้วยกันถึง4แบบครับซึ่งชื่อแบบบ้านเป็นการนำชื่อสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมาตั้งเป็นชื่อบ้านในแต่ละแบบครับบอกด้วยคอนเซปต์ในแต่ละฤดูกาลแบบแรกครับแบบบ้านซิโมนีมาด้วยคอนเซปต์
Spring Season จะลงบนที่ดินเริ่มต้นประมาณ80ตารางวาพื้นที่ใช้สอย315ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถมาพร้อมฟังก์ชัน Double Living Room Multi-Purpose Room รองรับ Elder Care Solution Pantry Dining Room Family Area ครัวไทยและห้องแม่บ้านแบบแยกส่วนแบบที่2แบบบ้าน Southbergs มาด้วยคอนเซปต์ Sunset in Hallstead ลงบนที่ดินประมาณ90ตารางวาพื้นที่ใช้สอย324ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ3ที่จอดรถมาพร้อมฟังก์ชัน Living Room Dining Room Multi-Purpose Room รองรับ Elder Care Solution Pantry Family Area ครัวไทยและห้องแม่บ้านแยกส่วนตัวค่ะแบบที่3แบบบ้านฮาวเบิร์กมาด้วยคอนเซปต์ My Story in Summer จะลงบนที่ดินประมาณ100ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอย433ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ4ที่จอดรถ Double Living Multi-Purpose Room รองรับ Elder Care Solution Dining Room Pantry Family Area ครัวไทยห้องแม่บ้านแบบแยกส่วนแบบที่4แบบบ้าน Hallstead มาด้วยคอนเซปต์ A Fairy Tale in Winter ลงบนที่ดินประมาณ100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย513ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำ4ที่จอดรถ Double Living Multi-Purpose Room รองรับ Elder Care Solution Dining Room Pantry Family Area ครัวไทยและห้องแม่บ้านแยกค่ะและ วันนี้ครับรายการ SC Sneak Peek มาทั้งทีนะครับคุณผู้ชมเราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านท้ายใหญ่สุดของโครงการนี้เลยคุณกิฟต์ใช่ค่ะแล้วที่เรายืนอยู่นะคะคือแบบบ้านแบบ Hallstead ค่ะที่มาพร้อมฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็4ที่จอดรถในร่มค่ะคุณไอซ์ใช่ครับต้องบอกว่าคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นะเขาเรียกว่าเป็น Fairy Tale in Winter นั่นเองนะฮะและลงบนที่ดิน100ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ย513ตารางเมตรแล้วเขาก็ยังมีฟังก์ชันของ Double Living ด้วยครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเรียกได้ว่า Multi-Purpose Room ไว้รองรับ Elder Care Solution อีกต่างหากตอบโจทย์การอยู่ทุก generation เลยทีเดียวแต่ว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากๆเขายังมีในส่วนของ Dining ครัวไทยแพนที่โอ้โหคือเรียกได้ว่ามันเยอะจริงๆเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมอย่างบริเวณหน้าบ้านนะครับสิ่งแรกที่เจอก็จะเป็นบริเวณจอดรถครับคุณกิฟต์ซึ่งที่นี่สามารถจอดรถในร่มได้ถึง4คันด้วยกันครับโอ้โหเต็มที่ไปเลยคุณไอเต็มที่ไปเลยเพราะบ้านอยู่ทุกเจเนอเรชันไงใช่ก็ต้องที่จอดรถเยอะหน่อยในร่มแบบนี้นะครับค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยครับไปค่ะเชิญเลยครับคุณกิฟต์กว้างมากเป็นไงแบบบ้านไซส์ใหญ่สุดของที่นี่นะฮะ513ตารางเมตรนั่นเองดูใหญ่มากเริ่มต้นด้วยสิ่งแรกเลยประตูไม้สักแท้แน่นอนทั้งบ้านทั้งบ้านคุณลองแทะดูได้รับรองว่าแข็งแรงทนทานพื้นกระเบื้องคุณกิฟต์เป็นแบบซีโคเกรสโอ้จำลองเป๊ะมากเลยนะฮะฉันก็ศึกษาข้อมูลค่ะเป็นซีโคเกรสเขาเป็นลายหินอ่อนนะคะเป็นลายหินอ่อนและที่สำคัญเนี่ยผิววัสดุเขาเนี่ยเป็นแบบผิวด้านนะครับแผ่นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรอยต่อในการเวลาคุณผู้ชมเดินเนี่ยใช่รอยต่อมันจะไม่สากเท้านะเพราะว่าแผ่นเขาใหญ่ๆแบบนี้เลยให้มาด้วยนะครับเป็นมาตรฐานของโครงการเลยนะมุมนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะบิวอินเป็นที่วางทีวีได้แบบนี้เนาะ40 50นิ้วสบายมีตู้เก็บของใช่ทำเป็นตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บของตู้โชว์ตรงนี้สามารถที่จะบิวอินได้ตามใจของคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับแล้วก็โซนนี้โซนนี้นะคะอย่างที่บอกคุณไอไปเมื่อตอนต้นก็คือที่นี่เขาเป็นแบบดับเบิลลิฟวิ่งค่ะก็คือในส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นห้องรับแขกที่1เวลาที่เราเดินเข้าบ้านมาเราก็จะเจอส่วนนี้ก่อนซึ่งเรียกว่าขนาดใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีกระจกรอบด้านแบบนี้เลยคือเปิดออกไปข้างนอกได้เลยนะใช่ค่ะคือแสงเนี่ยก็จะเข้าถึงแล้วก็เปิดเชื่อมต่อกับบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ได้แล้วคุณเห็นไหมคะว่าแบบมันกว้างขวางจริงๆคือสามารถใส่ทีวีแบบจอใหญ่ๆ 50-60 นิ้วสบายเลยเพราะระยะดูทีวีนี่คือเหลือเฟือมากต้องค่ะนี่อันนี้แค่ห้องแรกนะคะที่เป็นส่วนของรับแขกซึ่งจริงๆนะคะโครงการบริเวณนี้เขาจะกั้นเป็นผนังฉาบเรียบทาสีมาให้อ๋อคือกั้นห้องไว้ให้เลยใช่แบ่งสัดส่วนมาให้เรียบร้อยเลยซึ่งบริเวณขวามือตรงนี้นะคะจะมาเจอกับห้องลิฟวิ่งโซนที่2ห้องตรงนี้เลยที่เขาบอกว่าเป็นดับเบิลลิฟวิ่งค่ะซึ่งก็จริงๆแล้วบ้านตัวอย่างเนี่ยนะคะเขาทำไว้เป็นห้องรับแขกอีกหนึ่งห้องให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยคือสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามต้องการเลยจะทำเป็น
มุมอ่านหนังสือหรือเป็นห้องเล็กๆก็ได้นะคะกันเพิ่มทำเป็นห้องคลาวเกตได้ไหมก็ยังได้และที่สำคัญค่ะก็คือเป็นกระจกนี่เปิดออกไปจัดสวนน้ำสวนแบบสวยๆได้เลยเนาะใช่ก็คือสามารถทำเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับโซนที่เป็นแบบเอาท์ดอร์ได้เป็นยังไงล่ะคะโอ้โหนี่เขาคิดแบบแล้วมันดูโปร่งมากเลยอ่ะใช่เพราะช่องรับแสงคือได้ทุกช่องทางเลยค่ะคุณนายหรือตรงนี้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างที่นี่เขาก็จัดเป็นพื้นที่ dining area นะครับสามารถที่จะวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบเนี้ย10ที่นั่ง12ที่นั่งนี่คือสบายเลยคุณกิฟต์ก็คือสามารถวางได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ส่งต่อมาที่พื้นที่เตรียมอาหารนั่นเองนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะทางโครงการเนี่ยเขาบิวอินให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็แบบวางเป็นไอแลนด์แบบนี้ให้นะครับซึ่งของจริงเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆก็สามารถดีไซน์ทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ทำเป็นมุมบาร์มุมอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่งต่อมาที่ห้องถัดไปนะคะห้องบริเวณชั้นล่างนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของห้องมัลติเพอร์โพสรูมค่ะซึ่งห้องนี้นะคะถ้าใครอยากจะปรับฟังก์ชันการใช้งานได้ตามต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเล่นเกมห้องต่างๆก็ได้แต่ว่าความพิเศษของห้องนี้คือเขาทำฟังก์ชันมาให้รองรับเป็นห้องนอนที่4สำหรับผู้สูงอายุได้ค่ะก็คือรองรับ Elder Care Solution นั่นเองเนื่องจากฟังก์ชันในห้องนี้นะคะถ้าเราลองเข้ามาดูนะคะจะเห็นว่าพื้นนะคะเป็นระบบ Absorption Floor ค่ะก็คือกันกระแทกได้อย่างดีนะคะสเปซบริเวณห้องที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นะคะกว้างขวางมากสามารถจะเข็นวีลแชร์มาตั้งแต่ประตูนะคะเข้ามาบริเวณข้างเตียงหรือบริเวณต่างๆในห้องได้อย่างสะดวกสบายค่ะและที่สำคัญเชื่อมต่อกับบริเวณนี้เลยบริเวณระเบียงนะคะก็คือสามารถมีประตูบานเลื่อนเปิดออกปุ๊บอย่างนี้ผู้สูงอายุก็คือสามารถที่จะเข็นวีลแชร์นะคะมาจากบริเวณที่จอดรถได้ค่ะเข้ามาในบริเวณห้องได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและที่สำคัญค่ะบริเวณห้องน้ำด้านนี้เลยถ้าเราสังเกตเห็นนะคะบริเวณพื้นเนี่ยเขาจะไม่มีสเต็ปเลยก็คือสามารถเข็นเข้าไปได้อย่างง่ายดายนะคะเข้ามาในนี้ก็จะเจอกับโซนที่เป็นห้องน้ำแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกมีราวจับของผู้สูงอายุแบบนี้เลยนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมือนะคะจะเป็นของโคลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปของบ้านดีกว่าว่าจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันอีกนะคะเดี๋ยวจะให้คุณไอพาไปชมในส่วนถัดไปเลยค่ะทีนี้นะครับเรามาดูที่เป็นห้องน้ำแบบพาวเดอร์รูมกันนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันก็คือใช้สำหรับรับแขกนะครับสุขภัณฑ์นะครับทั้งโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเนี่ยก็ให้เป็นของโคลเลอร์เลยนะครับฟังก์ชันให้แบบนี้เป็นมาตรฐานเลยกระจกบานใหญ่นะครับทางโครงการก็ให้แบบนี้มาด้วยแล้วก็มีช่องระบายอากาศมาให้ด้วยครับและที่สำคัญก็ยังเป็นห้องน้ำแบบไลท์สเต็ปอีกเช่นเคยนะครับและทีนี้ครับเราก็มาในส่วนของทางด้านที่เป็นประตูอีกด้านหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมเวลาจอดรถถอยรถเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องไปยกของและเข้าหน้าบ้านเผื่อเวลาแขกอยู่ก็สามารถที่จะยกของตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ตรงห้องครัวได้เลยนะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างนะครับและตรงนี้ก็ทำเป็นแบบตู้เก็บรองเท้าอะไรไว้สำหรับตรงนี้ได้เหมือนกันครัวที่นี่เขาให้แบบเป็นครัวปิดด้วยครับคุณกิฟต์ใช่แล้วล่ะค่ะคุณไอพื้นที่ครัวที่เห็นอยู่ในทางเรียกได้ว่ากว้างมากๆสามารถวางเคาน์เตอร์ได้ถึง2ฝั่งนะคะแล้วก็บิวอินฟังก์ชันของตู้เย็นตู้ต่างๆได้แบบนี้เลยแถมบริเวณนี้นะคะยังให้มาเป็นในส่วนของหน้าต่างบานใหญ่ถึง2บานค่ะแสงธรรมชาติเข้าถึงแน่นอนและที่สำคัญค่ะบริเวณนี้เลยค่ะเชื่อมต่อกับโซนเมดพลาซ่าค่ะนี่ค่ะบริเวณเมดพลาซ่าที่เราเห็นอยู่กันนี้นะคะก็จะประกอบด้วยห้องเมดนะคะที่มีห้องน้ำแยกกับส่วนในบ้านบริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็โซนซักล้างต่างๆนะคะวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านะคะอยู่ในพื้นที่ร่มนะคะก็คือไม่ต้องต่อเติมเพิ่มอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าเขาคิดฟังก์ชันมาให้อย่างตอบโจทย์จริงๆเลยค่ะและนี่คือฟังก์ชันของชั้น1ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชั้น2กันเลยไหมคุณกิฟต์ไม่นี่ก่อนคุณไอห้องนอนที่5อีกแล้วแน่นอนห้องนอนที่5เห็นแบบนี้ประตูก็บานใหญ่คือไม่ต้องก้มคือต้องบอกว่าห้องเก็บของที่เนี่ยใหญ่อีกแล้วเวลาเดินคือไม่ต้องก้มเลยเดินเข้าไปตรงนี้ได้เลยคือเต็มๆเท่านี้เลยข้างในนี้คือสูงขึ้นไปอีกอ่ะโอ้โหคือแค่ห้องเก็บของยังขนาดใหญ่แบบนี้และห้องนอนข้างบนจะขนาดไหนอลังการมากๆตื่นเต้นมากเลยคุณกิฟต์เออจริงนะแต่ก่อนที่จะไปถึงห้องนอนนะครับนี่เลยบันไดค่ะคุณนายสวยงามทำมาจากพื้นไม้มะค่าด้วยพื้นเนี่ยเป็นไม้มะค่าก็คือแน่นหนาทนทานอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานเลยคือแข็งแรงมากแข็งแรงมากนะฮะและผิวสัมผัสนี่คือเขาให้แบบนี้เลยผิวเรียบสวยๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น2กันครับ
พอเราขึ้นมาที่ชั้น2นะครับคุณผู้ชมครับสิ่งแรกที่เจอเนี่ยก็จะเป็นทางโครงการเขาให้เป็นพื้นปาเก้ไม้สักแท้แบบนี้ให้เลยทั้งชั้นโปงสวยๆแบบนี้เลยคุณกิฟต์ค่ะแล้วโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซน Family Area นั่นเองใหญ่มากคุณไอจริงๆห้องนอนหรือเปล่ากันเป็นอีกห้องนึงได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นโซน Family Area ที่กว้างมากถูกต้องนะฮะก็จะเป็นมุมที่แบบพ่อแม่ลูกอาจจะมาดูทีวีนั่งเล่นกันที่สำคัญที่ชอบคืออะไรรู้ไหมคุณไอทำไมครับคือมีช่องแสงมีหน้าต่างเนี่ยให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเปิดรับลมได้สบายใช่คือวันไหนอากาศดีๆเราก็อยากจะมานั่งอ่านหนังสือเล่นแล้วก็เปิดรับลมธรรมชาติก็ได้ใช่ครับแล้วมุมอีกมุมนึงทางด้านนั้นนะครับก็จะเป็นมุมหิ้งพระนะคุณผู้ชมก็สามารถวิวอินแบบวางเป็นพระได้วางเป็นโซนนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญครับบ้านทุกหลังของโครงการนี้ครับเขามีระบบสัญญาณการขโมยให้ด้วยนี่เลยก็คือเป็นแมกเนติกและก็ช็อคเซนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครผู้ไม่หวังดีเนาะมาแบบงัดมาเปิดบ้านเราโดยแบบไม่ได้รับอนุญาตนะครับเสียงสัญญาณการขโมยก็จะดังที่บ้านหลังนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่งต่อไปที่ป้อมรปภ.หน้าหมู่บ้านด้วยแล้วก็ส่งต่อเข้าที่สมาร์ทโฟนของเราด้วยเรียกได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับส่งมาแบบ3 alert เลยคุณคิดดูดิมันแบบโอ้โหดังขนาดนี้รับรองว่าไม่มีใครกล้ายุ่งกับหมู่บ้านเราแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องนอนที่นี่เป็นยังไงเราจะไปดูห้องไหนก่อนดีอ่ะผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าห้องใหญ่ก่อนไหมไม่ได้อยากให้เก็บห้องใหญ่ไว้เป็นไฮไลท์ตอนสุดท้ายเอาไว้ให้คุณผู้ชมช็อกเล่นๆใช่ เดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากห้องนอนอื่นๆกันก่อนห้องนอนที่3ก่อนดีไหมได้ห้องนอนที่3แต่เข้ามาอย่าตกใจนะยังไม่ใช่มาสเตอร์เบดรูมนะแต่นี่คุณกิฟต์เดี๋ยวก่อนผิดห้องหรือเปล่าห้องนอนที่3อยู่ไหนฮะทีมงานผิดห้องหรือเปล่านี่คือห้องนอนที่3แล้วบริเวณหลังบ้านนะฮะหลังบ้านก็คือจะได้แบบนี้เลยใส่เตียง6ฟุตได้กระจกช่องรับแสงมี2ด้านเอาอย่างนี้คือเอาเตียงอะขยับมานิดนึงตรงนู้นใส่โซฟาเพิ่มได้เลยนะคะจริงเซตโซฟาในห้องทำเป็น walk-in closet นะก็ยังได้คือพื้นที่กว้างมากโอ้โหที่สำคัญคือช่องรับแสงก็เยอะคุณไอห้องน้ำก็ยังมีในตัวด้วยนะครับแน่นอนว่าสุขภัณฑ์เนี่ยเขาก็ให้เป็นของโคเลอร์นะครับทุกอย่างเลยกระจกบานใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยครับที่นี่ใช่โอ้โหนี่แค่ห้องนอนที่3เราไปดูต่อห้องไหนต่อดีคือลุ้นหมดแล้วนะฮะเราไปห้องนอนที่2กันต่อใกล้ๆกันตรงนี้เลยห้องนอนที่2เป็นทางโครงการก็ตกแต่งเป็นสไตล์ห้องนอนแบบลูกสาวเนาะเขาก็จะมีมูทอนไว้ให้ดูเป็นไอเดียให้กับคุณลูกค้าเข้ามาดูเนาะว่าอันนี้เมื่อกี้เป็นห้องนอนลูกชายอันนี้เป็นห้องนอนลูกสาวแน่นอนก็สามารถใส่เตียง6ฟุตได้นะครับแล้วก็ทำกั้นเป็น walk-in closet ใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยมีระเบียงด้วยระเบียงใหญ่มากค่ะคุณระเบียงนึกว่าห้องมาสเตอร์จริงคือเอาชุดจิบน้ำชาเก้าอี้ก็ไปวางได้เลยอ่ะเรากันตกนี่คือก็ให้แบบเป็นกระจกเทปกาสด้วยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วความโปร่งความโมเดิร์นเนี่ยมองเข้ามาก็ดูแบบดูไฮดูลักชัวรี่ชอบอ่ะชอบที่ทางห้องนอนที่3ห้องนอนที่2คือใส่เตียงคิงไซส์ได้แบบสบายห้องนั้นในตัวหมดทุกห้องนอนนะครับที่นี่เราไม่มีการแชร์ห้องน้ำร่วมกันแต่อย่างใดโอ้โหตื่นเต้นแล้วอ่ะคุณพื้นที่บริเวณนี้นี่เขาแยกโซนแต่งตัวมาให้แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสามารถทำประตูบานกั้นตรงนี้ทำเป็น walk-in closet ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะบิ้วตู้เสื้อผ้าหรือว่าใครไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะก็อาจจะทำเป็นมุมทำงานมีโต๊ะทำงานบริเวณนี้มีกระจกรับแสงอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งทำงานไปชมวิวไปก็ได้และที่สำคัญห้องน้ำก็เช่นเดียวกันค่ะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างมือก็ให้มาเป็นของโคลเลอร์ค่ะคุณกิฟต์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้คือคุณดูตื่นเต้นมากเลยจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะเห็นห้องนอนมาคือที่เนี้ยต้องบอกว่าแบบทางทีมงานเนี่ยบีบมาว่าแบบอุ้ยห้องนอนใหญ่ๆผมก็เลยแบบอ่ะนั้นครั้งเนี้ยผมจะยังไม่เข้าไปสาบานต่อหน้าไฟนี่คือไม่ได้เราจะเห็นพร้อมกันครับคุณผู้ชมเราจะเห็นพร้อมกันเลยว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมโครงการนี้แบบบ้านฮอสแตทพื้นที่513ตารางเมตรใหญ่ขนาดไหนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุ
ุณกิฟต์เลยไม่ได้แบ่งกันเลยว่าจะพูดอะไรไม่เป็นไรค่ะสดมากคุณนายค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันค่ะคือทุกคนเข้ามาก็ดูแบบอุ้ยคุณนี่เห็นพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะขนลุกเลยอ่ะคุณกิฟต์ผมขนลุกจริงๆห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำไหมคะไม่ใช่รอเล่นตื่นเต้นไงเขาบอกว่าสวยอ่ะมีที่แรกที่เดียวเลยมั้งที่แบบว่าเป็นหน้าจั่วแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่คือส่วนใหญ่ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยจะเป็นจั่วแบบธรรมดาใช่ไหมจั่วแบบจั่วเดียวอันนี้คือคุณได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วความสูงพื้นถึงฝ้าเนี่ย5เมตรอลังการมากๆนะคะคุณกิฟต์สวยอ่ะคุณไหนโอ้โหเดี๋ยวไหนมาทางเปิดออกอยู่ไหนนี่โอ้ระเบียงมากคือระเบียงยาวเกือบทั้งหน้าบ้านเลยนะครับสามารถวางชุดโต๊ะเก้าอี้ได้เลยนะคะจริงๆวางได้แบบ2ชุดด้วย3ใบตะแหน่งกั้นความเป็นส่วนตัวแบบหน้าบ้านเนี่ยบริเวณฟาซาดสวยมากนะครับแล้วก็มีมุมนั่งเล่นก่อนที่จะขึ้นนอนเป็นเหมือนเป็นแบบห้องรับแขกเล็กๆในห้องตรงนั้นมีระเบียงเปิดได้ปะมีนี่ไงตรงนี้ก็มีบริเวณระเบียงสามารถเปิดออกได้อีกเช่นกันค่ะคือสามารถชมวิวในห้องมาสเตอร์นี่ได้ถึง2ฝั่ง2ฝั่ง2มุมนี้ใช่มุมนั่งเล่นแล้วก็ขึ้นนอนนะก็มีเตียงนอน6ฟุตให้นะครับโอเคไปดูว่าอินโคเซตต่อไหมนี่ยังประทับใจอยู่เลยคือแบบรู้สึกประทับใจอยู่ตั้งแต่ผมทำเราทำรายการ SC Sneak Peek มาต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราเห็นแบบนี้นะครับเป็นจั่วแบบสามเหลี่ยมเนาะอันนี้เป็นมุม Walk-in Closet ของจริงก็คงจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วเราก็มากั้นทำเป็นห้องแต่งตัวทำเป็น Dressing Room เลยแหละใช่ก็สามารถจะบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะแยกทีเธอก็ได้เพราะว่าห้องนี้ให้มาค่อนข้างกว้างแล้วก็ฝั่งนึงก็แบ่งไปเลยว่าเป็นโซนคุณผู้ชายนะคะฝั่งนึงก็แบ่งไว้ไปเลยว่าโซนคุณผู้หญิงโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถที่จะบิวอินเข้าไปแบบนี้ได้หรือจริงๆแล้วบริเวณนี้ถ้าใครไม่อยากได้เป็นคาสเตอร์แบบนี้นะคะก็คือสามารถวางโซฟาวางชุดนั่งต่างๆเติมได้เวลาที่เราแบบอยากจะลองนู่นลองนี่ก็คือมีพื้นที่กว้างๆเหลือๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีประตูทางเข้าต่อไปที่ห้องน้ำด้วยซึ่งเมื่อกี้เราก็ผ่านห้องน้ำมาแล้วค่ะผ่านมาตอนไหนผมเพิ่งจะมาเห็นตรงนี้เองจากห้องมาสเตอร์แล้วก็เข้ามาที่ Walk-in Closet ก็มีประตูห้องน้ำเราไปเข้าห้องน้ำให้สมฐานะเราดีกว่าฮะนี่คือทางเข้าหลักของห้องน้ำใช่ค่ะหรือจะเชื่อมต่อตรงห้องแต่งตัวก็ได้คือสามารถเข้าออกได้2ทางทางโครงการเขาก็บิวอินเป็นประตูก็คือเผื่อว่าเราอยากจะแยกให้เราเข้าใช้งานได้ผ่านตัว Walk-in ก็ปิดประตูตรงนี้ไปค่ะโอเคห้องน้ำโอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณนี่ห้องน้ำค่ะแต่งเพลงหรือเปล่าห้องรับแขกที่บ้านผมอีกนะฮะคือฟังก์ชันเขาแยกมาแล้วคุณนายถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีในส่วนของอ่างล้างมือที่เป็นฮีทเทอร์ก็คือแยกการใช้งานชายหญิงได้เลยก็คือสามารถเข้ามาใช้งานได้พร้อมกันถึง2คน2คน3คนสมมติคุณพ่อคุณแม่แช่อ่างอยู่ลูกอยากจะอาบแบบแฮนด์ชาวเวอร์แบบเรนชาวเวอร์ก็ได้เราอ่างล้างมือก็คือเช้ามาก็เนี่ยค่ะใช้งานแยกกันได้เลยโอ้ไม่ต้องแย่งกันไงเช้าๆรีบๆไปทำงานอะไรเงี้ยเนาะ His and Her นี่ตอบโจทย์มากใช่แล้วที่สำคัญนี่ที่เรานั่งอยู่จากุชชี่เนี่ยหรูหรามากค่ะเป็นจากุชชี่ขนาดใหญ่นะคะอยู่บริเวณด้านหลังนี้เลยช่องรับแสงนี่คือเขาให้เต็มหมดเลยนะคุณกิฟต์นี่นะตรงแบบตรงโถสุขภัณฑ์เนี่ยเขาให้ของโคเลอร์แบบนี้เลยเออเป็นออโตเมติกนะครับมีช่องรับแสงตรงนี้โทรศัพท์ตรงจากุชชี่นี่ชาวเวอร์บ็อกซ์ชาวเวอร์บ็อกซ์ให้แบบนี้เลยกั้นให้เรียบร้อยมีเรนชาวเวอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดคือไม่รู้จะเอาอะไรอีกอ่ะคือต้องการอะไรอีกคือบ้านระดับนี้ต้องการซื้อค่ะต้องการซื้อคือต้องการเงินก่อนนะฮะต้องการเงินก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ค่ะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องรีบเข้ามาดูเลยต้องบอกว่าโครงการนี้ฮอตมากแล้วแอบถามทางทีมงานมาว่าขายไปหลายหลังแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังที่แบบติดโซนทะเลสาบเนี่ยขายดีมากลูกค้าแย่งกันแบบโอ้โหคือเอาจริงๆที่นี่คือนอกจากจะคุ้มค่าในเรื่องของฟาซิลิตี้ที่ให้แล้วก็วิวทะเลสาบหรือสวนที่เราได้มาเหมือนเป็นฟาซิลิตี้ของตัวเองแล้วฟังก์ชันบ้านนี่เรียกได้ว่าตะการตาหรูหราแล้วก็ให้มาแบบครบคันมากๆสเปซไม่ต้องพูดถึงกว้างขวางทุกห้องสุดยอดจริงๆนะฮะThank you.
ป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้ครับสุดยอดค่ะคุณไอรีตื่นเต้นนะประทับใจจริงๆเราเป็นอะไรกันตื่นเต้นอะไรกันในห้องนอนมันสวยอะค่ะคือมันแบบไม่เอางี้ดีกว่าต้องมาสัมผัสกันเองคือถ้าใครชมแล้วไม่เชื่อเรา2คนขอให้ walk in มาที่โครงการเลยค่ะลองเข้ามาดูด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่คือสวยงามมากถูกต้องครับถึงขนาดที่เราจะต้องมาปิดรายการกันในห้องนอน ที่เป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมแบบนี้เลยปกติเราจะปิดกันมุมอื่นมุมสวนมุมอะไรงี้แต่แบบด้วยความประทับใจบอกแล้วขอปิดตรงนี้เลยคุณกิฟชอบอะไรโครงการนี้คุณไอแน่นอนทำไมกันตรงนี้ก็คือชอบตรงนี้เลยชอบตรงนี้เลย กิฟค่ะชอบแบบบ้านของฮอสตัดอันนี้มากๆนะคะโดยเฉพาะห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะเห็นอยู่เลยนะคะว่ามันสวยงามขนาดนี้มีความโอ่ถงมีความโอ่ถงเพดานสูงถึง5เมตรเป็นรูปจั่วสวยงามแบบนี้เลยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะใช่อันนี้คือประทับใจจริงๆค่ะคือชอบฟังก์ชันห้องนี้มากแล้วคุณไอซ์นะคะชอบถ้าคุณแย่งชอบห้องนี้ไปแล้ว ผมก็ต้องไปชอบอย่างอื่น แต่ไม่เป็นไรต้องบอกว่าข้อดีที่นี่หรือไฮไลท์ที่นี่มีเยอะมาก อย่างเช่นคอนเซปต์ในเรื่องของการจำลองนะครับ เมืองแบบฮอสแพดมาใช้ในส่วนที่เป็นตัวส่วนกลางตัวคลับเฮาส์ผมชอบมากมีถึง3ชั้นด้วยกันคุณผู้ชมใช่ส่วนกลางที่นี่จริงๆเราก็ชอบเพราะว่ามันได้วิวของทะเลสาบด้วยถูกคือมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วขึ้นไปชั้น3อย่างเงี้ยก็เทควิว360องศาของสวนนวมินทรพิรมได้เต็มที่เลยนะครับอีกข้อนึงที่ชอบแถมหน่อยแถมก็คือความเป็นส่วนตัวของที่นี่ต้องบอกว่ามีเพียงแค่77ครอบครัวเท่านั้นนะโอ้โห77หลังเดี๋ยวนะ77ครอบครัวแต่ส่วนกลางที่ให้มาคือโอ้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสวนขนาด1ไร่ส่วนกลางขนาด3ชั้นสระว่ายน้ำแบบฮาล์ฟโอลิมปิกฟิตเนสนะโคเวิร์กิ้งสเปซแบบนี้โอ้โห77หลังอ่ะคือคุณไม่ต้องมาแบบแออัดแย่งกันใช้อะไรอย่างนี้เลยคุ้มมากอ่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมครับต้องรีบเข้ามาชมเลยนะฮะต้องบอกว่าแบบบ้านทั้ง4แบบพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เยี่ยมชมแล้วนะครับณตอนนี้ราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่18ถึง30ล้านบาทครับใช่แล้วล่ะค่ะและที่พิเศษสุดๆคุณไอซ์มีไหมโปรโมชั่นมีแน่นอนค่ะโปรโมชั่นของที่นี่นะคะเขาให้คุณผู้ชมนะคะมาอย่างจุใจเหมือนกันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแคชแบ็กก็ได้ด้วยได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของฟรีค่าส่วนกลาง2ปี2ปีเลยเหรอใช่แล้วก็ฟรีโอนค่าใช้จ่ายมันโอนฟรีด้วยไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่ะใช่แล้วก็ฟรีแอร์ในทุกห้องนอนด้วยค่ะให้ด้วยทุกห้องนอนแอร์ใช่โอ้โหสุดยอดถือว่ารีบเข้ามาชมกันได้อยู่เสรีไทยซอย9อย่างที่เราบอกไปไม่ได้ไกลเลยใช่ใกล้ถึงมอบางกะปิใกล้ลาดพร้าวแก้รามคำแหงคือครบครันที่สุดในย่านนี้แล้วบ้านระดับราคาที่แบบ20ต้นๆก็คือแบบเข้ามาดูกันได้เลยนะใช่ค่ะเอาจริงๆคือทำเลก็ดีฟังก์ชันห้องก็ดีส่วนกลางก็ดีต้องการอะไรอีกอ่ะเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะครับที่ www.scasset.com นะครับหรือจะแอดไลน์แอดของโครงการมาก็ได้นะครับที่ @bbls นั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในช่อง SC Asset Online ด้วยค่ะใช่ครับและถ้าใครที่บอกว่ามาจากรายการ SC Sneak Peek แล้วเข้ามาจองบอกไปเลยว่าดูรายการเรารับไปเลยส่วนลดสูงสุด 100,000 บาทครับ 100,000 บาทเพิ่มเติมไปอีกเมื่อกี้โปรโมชั่นก็ได้เยอะแล้วนะเพิ่มเติมอีก 100,000 อีกจุใจป่ะล่ะจองเลยไหมคุณไอจองต้องจองเดี๋ยวลงไปตอนนี้เซลล์รอดักแล้วนะฮะเห็นเราตื่นเต้นกันขนาดนี้นะฮะโอเคฝากไว้ด้วยกันแล้วกันโครงการบางกอกบริวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะพาไปชมกันที่ไหนความพิเศษแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ